แอนนาห่วงเบิร์ตแฟนแตงโมโทรพูดคุยจนเบิร์ตจับทางได้แอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทของแตงโมได้เปิดใจในคลับเฮาส์ห้องเสียงบนเตียงดาราพูดคุยให้กำลังใจแอนนาฮิปโปซึ่งมีบางช่วงบางตอนหลังฟังนางพนิดาแม่ของแตงโมในรายการโหนกระแสกรณีให้อภัยบุคคลต่างๆในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันว่าแค่รู้สึกช็อกยังโกรธฮิปโปแต่คนนั้นให้อภัย 100% แล้วที่เราทำมาตลอดสิ่งที่เราพยายามทำมาเหมือนโลกกำลังจะพังนอกจากนี้แอนนาเพื่อนสนิทแตงโมยังระบุอีกว่าแอนนาห่วงว่าเบิร์ตแฟนแตงโมจะคิดสั้นจึงโทรพูดคุยจนเบิร์ตจับทางได้เบิร์ตจึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมกันนี้แอนนายังเคยคุยกับเบิร์ตว่ามาคุยกันไหมในไลฟ์ตนจะให้ 50,000 บาทเพราะอยากช่วยแต่เบิร์ตบอกว่าไม่อยากได้เงินใครเบิร์ตเป็นคนดีมากอยากให้โมมีชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้น่าจะได้แต่งงานกันและได้จดทะเบียนสมรสกันแอนนาไม่เคยเจอผู้ชายดีขนาดนี้ทั้งนี้นับจากวันเกิดเหตุจนถึงขณะนี้เบิร์ตยังคงเก็บตัวและไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดมีเพียงการโพสต์ภาพและข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวถึงแตงโมนิดาแฟนสาวเท่านั้นที่บ่งบอกถึงความรักและความคิดถึงคนรักที่จากไปโดยไม่มีวันกลับซึ่งอย่างไรก็ตามขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้าไปให้กำลังใจเบิร์ตแฟนของแตงโมอย่างล้นหลามบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะคะพี่เบิร์ตคนที่อยู่ต้องเดินต่อไปข้างหน้านะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่โมไปอยู่กับคุณพ่อโสแล้วเข้มแข็งนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณเบิร์ตคนเก่งสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ